มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกับแฟนเช่าห้องรายวันคืนละ800เปิดห้องดูถึงกับต้องกุมขมับ20กรกฎาคม2567ในโซเชียลมีการแชร์ต่อและวิพากษ์วิจารณ์ภาพผู้ใช้จาก Facebook รายหนึ่งนะคะหลังจากไปพักห้องเช่าแบบรายวันแห่งหนึ่งแล้วต้องเจอกับสภาพห้องพักที่หลายๆคนถึงกับแซวว่าไปนอนแล้วคงต้องมีเรื่องแปลกๆกลับมาเล่าบ้างแล้วล่ะโดยสมาชิกกลุ่มผู้บริโภครายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าชีวิตแฟนผมมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันครับคืนละ500บวกกุญแจ300เท่ากับ800หลังจากโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแชร์ต่อแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากค่ะบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าปกติฟังสดหรือย้อนหลังเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ